สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟันนี่คอมเมนต์คอมเมนต์สนุกสนานกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับหลังจากที่เราได้ถามท่านผู้ชมไปในคราวที่แล้วว่าเนี่ยท่านผู้ชมนั้นนิยามของฮีโร่มา4คำครับผมฮีโร่นั้นจะมีความหมายว่าอะไรกันบ้างจะดีจะฮาจะกวนจะอะไรไงนะครับต้องรอกันแป๊บนึงครับเพราะก่อนจะเริ่มฟังคำตอบนะครับเราจะบอกกันก่อนว่าเนี่ยรายการนี้มีคำหยาบเยอะครับหากน้องๆคนไหนไม่ชอบก็ปิดกันไปได้เลยครับผมเตือนไว้ก่อนนะครับและตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาสมควรแล้วมาฟังคำตอบของท่านผู้ชมกันเลยดีกว่าว่าฮีโร่ในความหมายของพวกเขาในความคิดของพวกเขาจะหมายความว่ายังไงกันแน่เป็นคนดีครับเอาแน่นอนสิเป็นฮีโร่ก็ต้องเป็นคนดีแล้วไม่งั้นเขาจะเป็นฮีโร่ไหมล่ะเป็นวายร้ายดีกว่าไปต่อเลยครับผมนิยามฮีโร่เหรอไอสัตว์โคตรโกงสงสารตัวร้ายที่แม่งต้องมาอนาถจิตจริงๆแบบก็จริงนะสงสารนะคือแบบบางทีตัวร้ายมันก็เก่งเท่าฮีโร่เลยแต่ฮีโร่ไม่ชนะตลอดฮีโร่นี่แบบแฮปปี้เอนดิ้งเสมอนะครับน่าสงสารตัวร้ายเหมือนกันน่าเห็นใจครับน่าเห็นใจไอเหี้ยแต่มึงตัวร้ายมึงต้องรับชะตากรรมดิวะต่อเลยต่อเลยนิยามฮีโร่คือลุ่มคือรวมพลังจริงว่ะเวลาแบบฮีโร่มาหมาหมู่เนี่ยไม่มีใครด่านะครับมึงหมาหมู่นี่ว่าลุมตัวร้ายตัวเดียวไม่ว่าจะเป็น10ลุม1 100ลุม1หุยมีมาหมดแล้วฮีโร่นี่หมาหมู่สุดๆครับนักลุมเลยฮะกูหูกูไม่สนอะไรยังไงใครเก่งไงกูไม่รู้กูลุมไว้ก่อนเนี่ยทุกคนก็เชิดชูหูรวมพลังกันสุดยอดมันก็เป็นความคิดที่ดีนะแบบฮีโร่จริงนี่ก็แบบเหี้ยแอบป๊อตนะเว้ยต้องรวมพลังกันสู้อะไรอย่างงี้ต่อเลยครับนิยามฮีโร่เขาชนท้ายผมคนแบบเนี้ยในสังคมแบบเนี้ยแย่มากๆนี่นะครับนิยามฮีโร่ที่มันควรจะเป็นครับปกป้องตูนมอนครับจากพวกที่อยากมาอัดตูนทั้งหลายเนี่ยควรจะระวังไว้นะครับฮีโร่นั้นปกป้องตูนของมอนอย่างด่วนๆเลยครับตอนนี้จะบานอยู่แล้วเห็นแบบอ่านทุกวันนี่มีอัดตูนมอนอัดตูนมอนมีทุกวันเลยชุดรัดเป้าตรงดูจากรูปนี่ตรงสุดๆนะครับถ้าจะทะลักออกมาแล้วและนี่นะครับเป็นนิยามฮีโร่แห่งปีเลยครับผม I am Groot ผีกระชากหัวอย่าผวนนะอย่าผวนนะแหมไม่เกี่ยวกับฮีโร่เลยไอ้นี่ก็ไม่ใช่คนเกิดแก่เจ็บตายเกี่ยวอะไรกับฮีโร่วะจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยพอละพอละต่อดีหลายเท่าอย่าผวนนะดีหลายเท่าเด้าหลายโอเคไม่ผวนละไม่ผวนละลุงตู่ประยุทธ์แหมลุงตู่คงดีใจแย่ครับได้เป็นฮีโร่ด้วยเนี่ยโอ้โหเป็นฮีโร่เลยครับต่อเลยดีกว่าหมัดเดียวจอดโอ้โหพูดคำนี้มานี่รู้เลยว่าหมายถึงใครนะครับหมัดเดียวจอดเนี่ยไอ้โรสผ้าคลุมมาดิดจงเจริญตบมือครับน้องคนนี้ที่รักน้องที่สุดเลยครับโหแต่เสียดายว่าเมสซี่แม่งได้บอลลังดอร์ไว้น่าจะเป็นโรนัลโดได้เนาะใช่ไหมใช่ไหมต่อกันเลยดีกว่าซิทอัพ100ครั้งลุกนั่ง100ครั้งสควอท100ครั้งวิ่ง10กิโลแค่นี้นะครับคุณจะกลายเป็นไอ้โรสผ้าคลุมทันทีครับผมต่อยทีเดียวนี่โอ้โหโลกแทบแตกและคนนี้นะครับมากันแบบมีสาระมั่งครับผู้เสียสละนั่นแหละฮีโร่จริงครับคือในสายตาของฮีโร่มันไม่ต้องมีพลังวิเศษก็ได้อะแค่เป็นคนที่แบบตั้งใจจะช่วยคนอื่นเสียสละตัวเองแบบยอมให้ตัวเองลำบากเพื่อช่วยคนอื่นที่ลำบากกว่าอะไรอย่างนี้ครับผมสังคมเราตอนนี้แบบขาดคนดีมากครับคือแบบเอาจริงๆนะแบบเราก็ควรจะเป็นคนดีมั่งโลกเราอะมีคนดีเยอะนะถ้าแบบมองไม่เห็นนะเป็นคนนั้นก็ได้ครับผมไปทำดีกันเถอะครับผมขอร้องทุกๆคนครับและนี่นะครับก็จบกันแล้วครับสำหรับตอนในวันนี้นะครับแอบแบบมีเรื่องดีๆอยู่ข้างหลังเล็กน้อยนะฮะดูเป็นคนดีขึ้นมาทันทีเลยและคำถามในครั้งต่อไปนะครับท่านผู้ชมคงอยากรู้กันแล้วครับคือตอนนี้ยังคิดไม่ออกครับผมคิดแป๊บนึงครับคิดแป๊บนึงอะไรดีวะเอาอย่างนี้ดีกว่าครับถ้าท่านผู้ชมนั้นโลกกำลังจะแตกเนี่ยไวรัสกำลังมาบุกโลกเลยท่านผู้ชมนั้นเป็นฮีโร่ที่มีพลังมากมายมหาศาลแต่ฮีโร่ก็ไม่ใช่พระเจ้าครับไม่อาจช่วยทุกคนได้ท่านผู้ชมนั้นต้องเลือกช่วยคนคนหนึ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตท่านผู้ชมนั้นจะเลือกช่วยใครกันแน่ครับผมตอบกันมาในคอมเมนต์ได้เยอะๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับหมดเวลาแล้วครับผมอย่าลืมกด Subscribe ให้รายการเราเช่นเคยวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ